ยังตั้งใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะทำต้มยำกุ้งมาฝากโหอยู่กันเพียบเลยทำต้มยำกุ้งมานะครับแบ่งกันทานแล้วกันนะครับแบ่งกันทานหรอคะไม่กวนละองศาคือแกช่วยฉันหน่อยสิฉันไปรับปากคุณกรณ์เรื่องงานเอาไว้อ่ะแล้วมันเกี่ยวกับฉันยังไงคืออย่างนี้เลยแกคือฉันเนี่ยไปรับปากเขาว่าฉันจะทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยประทับใจลูกค้าเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเลยนะมาจากจีนคือฉันเนี่ยต้องพาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวไปหาวัตถุดิบแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นแบบท้องถิ่นหมดเลยนะแต่ทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ภายในวันเดียวโอ้วันเดียวเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกเลยอ่ะยากเหมือนกันนะยากมากแกช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยช่วยฉันก่อนองศาช่วยฉันยาองศานานๆช่วยฉันหน่อยนะถ้าแกไม่ช่วยฉันฉันจะขออยู่อย่างนี้จนแกจะช่วยขอไปเลยฉันไม่ช่วยไงหรอกมันเป็นปัญหาของแกเป็นคนไปรับปากแล้วยังแกก็รับผิดชอบตัวเองอยู่วะนานๆก็มีวันหยุดทีเรื่องอะไรใช่ไหมวันหยุดของฉันเนี่ยไปแก้ปัญหาไร้สาระให้แกวะยังไร้สาระหรอไปแล้วเหรอวันนี้ไปง่ายเว้ยเฮ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยลงทุนทำขนาดนี้เฮ้ยจะเป็นบ้าอะไรเนี่ยนี่ลงทุนปีนข้ามมาเลยเนี่ยแกก็รู้นี่ว่าฉันอะยอมแพ้ง่ายไม่เป็นน้องเธอนะเลินนะช่วยเธอนะแค่วันเดียวเองฉันรับปากคุณกรณ์แล้วนะอ่านปากของฉันนะไม่ว่าไปให้เพื่อนแกช่วยด้วยองศาอย่าพึ่งโอ้ยช่วยก่อนเดี๋ยวฉันน่ะจะแกล้งทำเป็นกระโดดตึกนะกระโดดตึกเดี๋ยวพอนับ1 2 3พวกนี้กรี๊ดกรี๊ดดังเลยนะโอเคมั้ยคิดยังไงนี่พูดก่อนมันจะกระโดดตึกหรอนี่คิดดีหรอเนี่ยเตรียมมันจะยังไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแกโอ๊ยมันสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนับ1 2 3กรี๊ด1 2 3กรี๊ดนะ1ทำอะไรอีกเนี่ยในเมื่อแกไม่ช่วยฉันอ่ะฉันก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วฉันก็จะกระโดดตึกตายนั่นแหละเพราะว่าดีกว่าฉันจะปล่อยให้สีของฉันกลายเป็นมะเร็งแล้วฉันต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อนฉันจะกระโดดตึกค่ะช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนจะกระโดดตึกค่ะจะคิดตายเลี่ยมไม่ต้องเลยแกกับเพื่อนแกรวมหัวแสดงละครตบตาฉันใช่ไหมไม่เชื่อหรอกรู้นะเพื่อนฉันไม่ได้เล่นละครนะคะเพื่อนฉันจะกระโดดตึกค่ะช่วยเพื่อนฉันด้วยค่ะนี่ขอการแสดงนะเราได้ในเมื่อแกไม่ช่วยฉันนะฉันก็จะตายต่อหน้าแกนั่นแหละเฮ้ยเลี้ยงอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาถ้าแกไม่
กลงนะฉันจะกระโดดจริงๆด้วยอย่าทำบ้าอะไรเนี่ยมันทำร้ายมันรับปากก่อนสิรับปากอะไรแกมันจะช่วยฉันอ่ะเรียกแกลงมาก่อนไม่รับปากเออก็ได้ฮะเออโอเคนะเออโอเคมาเร็วมันสูงมากเลยมาทีละข้างเรียบเรื่อยๆเออไม่กล้าค่อยมาเออโอเคไปข้ามันตามมาเอตัวมันเอ้ยมันเลยเอตัวมันอย่างนี้แหละต้องมาเหรอเดี๋ยวช้าๆได้แค่นั้นดีละดีละเออผมสั่งเขาไปรับหน่อยบ้าอะไรเนี่ยทำอะไรหัดคิดถึงคนอื่นบ้างดิเป็นยังไงตกลงไปเป็นผีเฝ้าคอนโดเลยไหมก็ทำไม่ทำแบบนี้แล้วองศามันจะยอมเหรอเจ๊แล้วมันคุ้มไหมล่ะที่จะเสี่ยงชีวิตแบบนี้เนี่ย stupid girl โอ้ยก็ฉันก็แค่อยากชวนคุณกรแล้วก็ทำให้แม่คุณกรประทับใจอ่ะแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะที่ฉันจะหายไปจากไอ้ซีดเนี้ยแล้วถ้าฉันหายอ่ะฉันจะไม่ลืมเลยนะว่าแกช่วยชีวิตฉันไว้แกก็รู้นี่ถ้าฉันตัวคนเดียวอ่ะยังไงมันก็เอาตัวไม่รอดหรอกแกเป็นที่พึ่งของฉันนะองศาต้องมายิ้มเลยทำอะไรไปรู้ตัวไหมเนี่ยผมเห็นแม่เงียบมาตลอดทางเลยครับเป็นอะไรป่ะครับเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยว่ากรยอมเสียเงินเป็นพันล้านเพราะเชื่อความคิดผู้หญิงคนนั้นแต่ผมก็เห็นไอเดียเขาก็ดีออกนี่ครับเรียมก็อยากพาลูกค้ามาตลาดแม่กองก็ลูกค้าเขาก็ชอบเที่ยวชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแล้วถ้าเขาไม่ชอบล่ะฮะแล้วการเจรจาธุรกิจครั้งนี้พังขึ้นมาก่อนจะบอกคณะกรรมการบริษัทว่ายังไงคิดถึงอนาคตตัวเองคิดถึงบริษัทนั่งสิลูกไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อผู้หญิงคนนั้นขอโทษนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คือขอโทษที่มาสายนะคะอ๋อนี่เชฟองศาค่ะวันนี้เชฟจะมาพาเราไปซื้อวัตถุดิบค่ะครับคุณคือเชฟที่ฉันจ้างคุณมาทำอาหารเมื่อวันก่อนแล้วคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอพอดีผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเลียงเขาครับแล้วทำไมวันนั้นเธอไม่บอกฉันแม่ครับไม่เห็นเป็นไรเลยครับแล้วเธอคิดยังไงถึงได้พาลูกค้าคนสำคัญของฉันมาเดินตลาดแบบนี้ร้อนก็ร้อนคนก็เยอะแล้วถ้าเกิดธุรกิจของฉันพังขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบยังไง这是什么？是虾酱。哦。泰国虾酱很有名的。